บนเครื่องบินฉากที่เจอกันครั้งแรกบนเครื่องบินชนนี่ติดตามมากเลยแหละออมดูแล้วไอ้ไม้ยังไม่ได้ดูทำไมอ่ะมันฉากที่ออมอ่ะออมแอมใช่ไหมคะก็เหมือนขึ้นเครื่องบินแบบเป็นครั้งแรกตื่นเต้นสุดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วดันได้นั่งข้างซุปตาร์แต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นซุปตาร์รู้แค่ว่าหน้าตาดีแล้วก็ทำตัวกระเลอะกระลังใส่จนแบบว่าเขาก็รำคาญเราแล้วก็แถมยังกินไวน์แล้วก็เมาอ้วกใส่อะไรเงี้ยแล้วก็สร้างวีรกรรมที่ทำให้เขาประทับใจในครั้งแรกได้ดีเลยค่ะซีนที่ประทับใจเหรอก็ซีนมีซีนหนึ่งครับผมที่อยู่ที่เกาหลีแล้วคือเหมือนกับว่าเราก็เหมือนกับต้องแย่งที่นอนกันทีนี้เนี่ยก็ออริจินอลเนี่ยเขาก็เล่นไว้ประมาณว่าแบบจะแย่งกันเขาก็แบบเหมือนไปกอดกันนู่นนั่นนี่กันอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ทีนี้เนี่ยของเราจะเล่นที่แบบค่อนข้างที่จะเหมือนมวยปั้มนิดนึงคือแบบทิ้งตัวแล้วก็มีทุ่มกันมีแบบอะไรค่อนข้างที่จะรุนแรงหน่อยอะไรเงี้ยก็สนุกดีเป็นซีนหนึ่งที่ประทับใจมากเลยค่ะออมก็ชอบหลายฉากค่ะถ้าเป็นแบบซีนโรแมนติกก็มีแบบหลายๆฉากเป็นฉากที่แบบว่าเกี่ยวกับการบอกรักกันอะไรแบบเนี้ยออมก็ว่าแบบมันเป็นฉากที่แบบโรแมนติกออมก็ชอบด้วย